ธนาคารออมสินสาขาแห่งใหญ่เนี่ยเขามีการแจกกระปุกออมสินบานชวนรักโลกเพื่อจะกระตุ้นให้คนตระหนักถึงความสำคัญของการออมแล้วก็รู้จักวางแผนการใช้เงินเดือนในวันออมแห่งชาตินะคะ31ตุลาคม2566ค่ะเป็นวันออมแห่งชาติโดยตั้งแต่ช่วงเช้าของแต่กว่านะคะที่ธนาคารออมสินสาขาหัดใหญ่ประชาชนลูกค้าธนาคารที่เข้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ไหวเนี่ยก็ต่างทยอยเอาเบียร์ไปฝากเพื่อจะรับกระปุกออมสินกันอย่างต่อเนื่องขณะที่บรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็มีการสร้างสีสันให้เข้ากับเทศกาลฮาโลวีนด้วยการอย่างที่เห็นแต่งกายโดยชุดสีดำมีการแต่งหน้าใส่หมวกขาดผมเป็นผีสายพันธุ์ต่างๆสร้างความแปลกใหม่ความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยนะคะสำหรับวันออมแห่งชาติปีนี้ค่ะธนาคารออมสินได้ชวนคนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการออมเงินโดยฝากเงินกับธนาคารตั้งแต่500บาทขึ้นไปก็รับไปเลยกระปุกออมสินบานชวนรักโลกเป็นที่ระลึกซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th แล้วก็ LINE Official GSB Society ตั้งแต่วันที่27ถึง30ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็เปิดให้ฝากเงินพร้อมกับรับกระปุกในวันที่31ตุลาคมจนถึงวันที่3พฤศจิกายนนะคะที่ธนาคารออมสินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ไว้ต้องบอกว่า1กระปุกก็ได้1ถันนี่ได้บันเท่าเฮาซ่องล้างซ่องชันไปเลยซ่องชันไปเลยนะคนมาแลกกันค่ะว่านางสาวชรินทิพย์อัสตะมงคลชัยค่ะเข้าไปฝากเบียร์นี่แหละแล้วก็บอกว่าตนเนี่ยเป็นแม่ค้าขายขนมทันแลนทั้งปลีกและกระสงปกติเนี่ยก็จะมาฝากเบียร์อยู่แล้วเป็นประจำแต่ว่าวันนี้ตั้งใจเป็นพิเศษอยากมาฝากเพราะว่าอยากได้กระปุกออมสินน่ารักน่ารักนั่นเองเอาไว้เป็นที่ระลึกโดยมีการลงทะเบียนผ่านเว็บมาตั้งแต่วันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะเปิดลงคือทางออมสินมีการเปิดลงทะเบียนค่ะวันที่27ก็เราได้เห็นทางเพจ Facebook อะค่ะแล้วก็เลยรีบลงทะเบียนเลยเพราะว่าปกติจะรับจะมีกิจกรรมแบบนี้ค่ะทุกปีอยู่แล้วนางสาวยาชิตาแก้วมณีค่ะเป็นพนักงานบัญชีที่ยอมรับว่าตั้งใจมารับกระปุกออมสินโดยเฉพาะเพราะว่าเป็นคนชอบสะสมแต่ว่าที่สำคัญไปมากว่านั้นก็คืออยากให้คนไทยเห็นความสำคัญของการออมและก็รู้จักใช้เงินทุกเดือนควรบริหารเงินให้พอใช้เป็นไปได้ก็ควรแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมาฝากก่อนจ่ายเสมอเพราะว่าการรู้จักออมเงินก็คือการวางแผนอนาคตที่ดีค่ะเห็นน่ารักดีน่ารักดีก็ถือว่าลงเล่นๆก็อยากได้กระปุกด้วยก็เลยฝาก500ก็ได้1ใบอะค่ะแบ่งเป็นส่วนๆอ่ะนะค่าใช้จ่ายบางส่วนแล้วก็ออมเป็นบางส่วนมันจะได้มีเงินเก็บไว้ในอนาคตได้ค่ะเผื่อใช้ในยามฉุกเฉินด้านผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาหาดใหญ่เองนะคะก็เปิดเผยว่าความตั้งใจของธนาคารออมสินก็คืออยากให้คนไทยทุกคนนะคะเห็นถึงความสำคัญของการออมเงินยิ่งในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ช่วงนี้นะคะก็พบว่าประชาชนบางส่วนเนี่ยเดินทางมาออมเงินเพื่อนำไปลงทุนขออภัยค่ะเดินทางมาทอนเบียร์เพื่อเอาเบียร์เนี่ยไปลงทุนกับทองคำมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่ามองถึงกำไรที่ทองคำเนี่ยจะมีโอกาสปรับสูงขึ้นอีกเนื่องจากว่าสภาวะของสงครามในต่างประเทศนะคะแต่ว่าจะบอกว่าถูกการลงทุนก็มีความเสี่ยงค่ะผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลดีๆหากว่าไม่ชัวร์การเก็บเบี้ยเป็นเงินออมไว้เนี่ยปลอดภัยที่สุดค่ะสินก็มีการฝากอยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็สลากออมสินก็ได้รับความนิยมในระดับหนึ่งแต่ว่าในหาดใหญ่นะคะช่วงนี้เนื่องจากว่ากระแสร้านทองมันขึ้นๆลงๆก็เลยทำให้คนมาแห่มาถอนเพื่อที่จะไปซื้อไปลงทุนในการลงทุนทองนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาออมวันละนิดละหน่อยเพื่ออนาคตนะคะก็จะได้ไม่เดือดร้อนในวันข้างหน้าค่ะสำหรับกระปุกออมสินที่จัดทำขึ้นนะคะก็ได้นำผลงานภาพวาดของศิลปินเด็กออทิสติกจากมูลนิธิออทิสติกไทยในโครงการ Art Story by Autistic Thai มาออกแบบแล้วก็พิมพ์ลวดลายลงบนกระปุกออมสินมีลักษณะเป็นรูปทรงบานทรงฉันนะคะตัวบานบอกเล่าถึงเรื่องราวที่ซื้อถึงการกระตุ้นให้ประชาชนปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นด้วยภาพแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดต้นแบบการรักโลกอย่างยืนสอดคล้องกับภารกิจของธนาคารออมสินในฐานะธนาคารเพื่อสังคมที่ดำเนินงานตามกรอบ ESG หรือว่า Environment Social Governance นั่นเองค่ะ